เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเฉลยให้ตอนนี้นะคะแขกรับเชิญของเราก็มาถึงงานแล้วต้อนรับดังๆในสุขการรอคอยค่ะโอเคเก็บตัวก่อนนะปิดบ้านก่อนปิดบ้านหรือยังโอเคปิดบ้านแล้วตอนนี้พร้อมจะฟังเฉลยหรือยังคะอีกหนึ่งสาขาของเราก็คือสาขาพมนาดนั่นเองนะคะก็หลากหลายท่านสามารถเข้าใช้บริการได้ทุกสาขาของเราเลยยังไงก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะคะที่ไว้วางใจให้สลิมคอนเซปต์ของเราได้ดูแลกันค่ะก็อยู่กันแบบครอบครัวอบอุ่นแบบนี้รวมถึงฝากมาเลซ่าคลินิกด้วยแล้วก็กิจกรรมของเราอย่าลืมนะคะว่ามี3ช่วงนะคะรอได้เลยค่ะเอาล่ะสวัสดีตอนนี้ทุกท่านก็พร้อมนะคะที่จะได้เจอกับแขกรับเชิญของเราแล้วถ้าอย่างนั้นค่ะเสียงต้องดังเอาให้ห้างแตกเลยนะให้ยังไงในช่วงนี้ค่ะขอเสียงกรี๊ดดังๆต้อนรับคุณเจมส์จิรายุค่ะสวัสดีครับผมเสียงดังๆสักรอบเลยไหมจ๊ะโอ้วันนี้น่ารักมากครับช่วยกันนะใจจะช้ำมากมายแค่ไหนคนคนนี้ก็ยังรักเธอต่อให้เธอนั้นร้ายสักเพียงใดอ้าวรักเธอใจจะช้ำก่อนก็สวัสดีนะครับชาวสลิมคอนเซปต์สาขาสนามพระราม2ทุกท่านนะฮะโหวันนี้คนมากันค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับแน่นขนาดหายใจกันออกไหมจ๊ะเอายอดเยี่ยมแล้วทีเนี้ยเรียกรถโรงพยาบาลด้วยครับอยากฟังอีกเพลงไหมให้ทายว่าเพลงอะไร
เอาเป็นว่าขึ้นมาช่วยกันร้องนะครับไม่ได้ร้องนานมากนะฮะยังไงก็ช่วยกันจริงๆนะเนี่ยครั้งหนึ่งที่นี่ใช่แล้วครั้งที่แล้วเราเจอกันที่เซ็นทรัลพาซาลาดพาวใช่ครับวันนี้ก็มาเยี่ยมเยียนกันที่นี่อีกพระราม2ครับใช่โอ้โหวันนี้หล่อขึ้นน่ะปกติก็หล่ออยู่แล้วนะหล่อขึ้นทุกวันทุกคืนครับต้องบอกเลยนะคะว่าแฟนคลับนะคะแล้วก็คุณลูกค้าเนี่ยเรียกร้องกันมาเยอะแยะมากมายหลังจากที่ได้เจอคุณที่เซ็นทรัลพาซาลาดพาวครั้งที่แล้วแต่ว่าเราขอคิวคุณยากมากช่วงนี้กำลังถ่ายละครครับผมกำลังถ่ายละครกันแบบเข้มงวดเรียกว่าใกล้จะปิดแล้วแล้วก็กำลังใกล้จะได้ดูแล้วด้วยแสดงว่านะคะช่วงต่อจากนี้ก็ให้คิวสลิมคอนเสิร์ตไปเต็มที่แล้วใช่ไหมครับโอเค
อันนี้ในช่วงนี้เนี่ยให้กล่าวทักทายคุณลูกค้าคนสำคัญของสลิมคอนเสิร์ตแล้วก็เดี๋ยวแฟนคลับที่มารอกันอย่างหนาแน่นอย่างเป็นทางการอีกสักหนึ่งครั้งค่ะก็สวัสดีอย่างเป็นทางการนะครับผมสำหรับลูกค้าสลิมคอนเสิร์ตนะครับแล้วก็แฟนๆทุกๆคนเลยที่น่ารักมากๆนะครับผมที่มากันในวันนี้ที่สนามพระราม2ครับขอเสียงกรี๊ดดังต้อนรับหน่อยตอนนี้ผมกำลังแบบตกใจอยู่ทำไมอ่ะไม่แน่ใจว่าแฟนคลับผมแบบเยอะมากเออหรือว่าตัวอ้วนเต็มพื้นที่ไม่รู้เออหยอกคุณนี่จะบอกว่าแฟนคลับคุณเนี่ยเขามาดูแลสุขภาพแล้วก็รูปร่างของเราเยอะมากเลยนะอ๋อครับผมเพราะว่าเรียกว่าจะเป็นคนผอมในอนาคตใช่แล้วเป็นคนสุขภาพดีด้วยนะคะเอาล่ะวันนี้เราอยู่กันที่นี่แล้วเนี่ยกับเซ็นทรัลพลาซ่าพระราม2แล้วก็คุณลูกค้าแล้วก็แฟนคลับเยอะมากเลยแล้วเราก็มีของรางวัลแจกด้วยค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ขออนุญาตให้คุณช่วยแจก15ท่านจะได้ไม่เอ่ยได้เลยครับโอเคค่ะอย่างที่เราได้แจ้งเงื่อนไขไว้นะคะเราจะมอบสิทธิพิเศษให้สำหรับคุณลูกค้าที่ถือบัตรเครดิตที่มีการโปรโมชั่นกับเราแต่ไม่ได้มอบให้ทุกท่านต้องลุ้นโดยที่ด้านหน้าบัตรเครดิตมีคำว่า Platinum หรือ Wisdom คุณมีไหมไม่แน่ใจสำหรับท่านใดมีที่อยู่ด้านนอกนะคะเราให้สิทธิลูกค้าที่อยู่ด้านนอกติดต่อกับเจ้าหน้าที่ทีมงานชุดสีส้มสีดำเจ้าหน้าที่จะพาคุณมาเราให้สิทธิ์15ท่านมาต่อแถวรอทางด้านนี้เลยก็เป็นลูกค้าทางด้านนอกห้างนะครับผมใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าด้านนอกนี้ด้านนอกงานนอกพรมโทษเพราะว่าอย่างนี้คุณเจมส์ในพรมเนี่ยเขาจองคิวกันเรียบร้อยแล้วอันนี้นี่เรียกว่ามาตั้งแต่ตีห้าเออใช่ใช่ครับยังไม่เปิดเลยค่ะมาช่วยงัดห้างกันแค่นั้นเองนะก็นะคะในช่วงนี้เราให้สิทธิ์15ท่านเท่านั้นถ้าเกินไปแล้วหรือว่าท่านใดที่ไม่ได้ขึ้นหลังจาก15ท่านต้องขออภัยด้วยนะคะแล้วก็สำหรับคุณได้นะสำหรับคุณลูกค้า VIP ของเราก็จองคิวไว้แล้วนะคะห้ามขึ้นในช่วงนี้เพราะว่าถ้าขึ้นเราจะตัดสิทธิ์เรียกว่านั่งไว้เฉยนั่งไว้เฉยก่อนคุณได้สิทธิ์แล้วนั่งไว้เฉยก่อนเดี๋ยวช่วงท้ายได้ใกล้ชิดแน่นอนนี่ตอนนี้นี่เรียกว่าคนที่อยู่รอบนอกเนี่ยครับเริ่มควักกระเป๋ากันเยอะเลยเอากระเป๋าตัวเองเนี่ยกระเป๋าคนอื่นครับผมใช่เริ่มไปหาเอากระเป๋าตัวเองสิโอเคน่าจะพออยู่แล้วสำหรับท่านล่างนะคะขออนุญาตเลยนะคะคุณเจมส์ค่ะขออนุญาตเรียกหนึ่งท่านเลยนะคะโอเคเรียนเชิญเลยค่ะสำหรับท่านแรกของเรานะคะเสร็จแล้วหมดเวทีเลยนะคะเดี๋ยวคุณมี่ส่งกล้องให้ทีมงานเป็นคนถ่ายให้เนาะโอ้โหลูกทักหน้าจอเป็นลูกคุณเจมส์ด้วยนะคะให้ทีมงานถ่ายให้น้องเจมส์ค่ะอย่างนี้ค่ะเราจะมีกล้อง1ช็อตแล้วจะเป็นกล้องทีมงานทางนี้ค่ะคุณพี่มองกล้องทีมงานก่อนและเดี๋ยวค่อยมองช็อตที่2เราจะให้ทั้งหมด2ช็อตนะคะช็อตที่2ด้านนี้ค่ะที่จะขึ้นมาเตรียมกล้องรอเลยนะคะขอบคุณค่ะเรียนเชิญท่านถัดมาเลยค่ะขอบคุณค่ะเชิญเลยค่ะท่านถัดมาค่ะเราจะรันคิวด้วยความรวดเร็วนะคะกล้องกลางทีมงานให้เราก่อนและกล้องส่วนตัวนะคะขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะเรียนเชิญท่านถัดมาเลยค่ะโชว์ของรางวัลให้เราด้วยมองกล้องการทีมงานก่อนนะคะและกดช็อตกล้องส่วนตัวอยู่ไหนคะโอเคอ่ะเรียบร้อยนะคะเรียนเชิญท่านถัดมาเลยค่ะที่เหลือเตรียมกล้องรอให้เจ้าหน้าที่เลยนะคะส่งให้เจ้าหน้าที่เลยคุณพี่ค่ะมองกล้องทีมงานกล้องกลางเลยค่ะตรงกลางเลยช็อตที่2เป็นกล้องส่วนตัวค่ะเรียบร้อยค่ะขอบคุณค่ะเรียนเชิญท่านถัดมาเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะขออนุญาตจำกัดสิทธิ์แค่15ท่านท่านใดเกินจากนี้ต้องขออภัยด้วยนะคะเรียบร้อยค่ะครบแล้วค่ะเรียนเชิญเลยค่ะ15ท่านนะคะถามพี่เจินดิถามพี่เจินมีกล้องทีมงานโอเคหมดเรียบร้อยแล้วเรียนเชิญเลยค่ะท่านถัดมาค่ะคุณพี่เรียนเชิญเลยจ้ะเดี๋ยวมองกล้องกลางทีมงานคุณพี่หยิบขึ้นมาหมดเลยค่ะกล้องส่วนตัวด้านนี้นะคะเรียบร้อยขอบคุณค่ะเรียนเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะโอเคได้นะคะเดี๋ยวมองกล้องกลางทีมงานก่อนคุณพี่นะคะกล้องกลางทีมงานก่อนนะคะ
กล้องช็อตที่2นะคะเรียบร้อยค่ะเรียนเชิญเลยค่ะเรียนเชิญเลยค่ะขอบคุณค่ะเรียนเชิญเลยค่ะทั้ง2ท่านนะคะเรียนเชิญเลยค่ะเดี๋ยวมองกล้องกลางทีมงานก่อนนะคะและช็อตที่2ค่ะที่กล้องส่วนตัวค่ะเรียบร้อยค่ะเรียนเชิญท่านถัดมาเลยค่ะพี่เดินขึ้นมาเลยค่ะกล้องกลางทีมงานก่อนนะคะช็อตที่2กล้องนี้ค่ะโอเคขอบคุณค่ะเรียนเชิญท่านถัดมาเลยค่ะคุณพี่มองกล้องทีมงานก่อนนะคะตรงกลางค่ะช็อตที่2ด้านนี้นะคะเรียบร้อยค่ะเรียนเชิญเลยค่ะท่านถัดมาค่ะสวัสดีครับมองกล้องกลางทีมงานก่อนนะคะกล้องส่วนตัวนะคะขอบคุณค่ะอันนี้เป็นช็อตนะคะที่เรามอบสิทธิพิเศษให้สำหรับคุณลูกค้าที่ถือบัตรเครดิตที่มีการโครโปรโมชั่นกับเราที่จะได้ร่วมลุ้นหน้างาน15ท่านนะคะโอเคเรียบร้อยค่ะเรียนเชิญเลยค่ะมองกล้องกลางทีมงานก่อนค่ะและช็อตที่กล้องส่วนตัวด้านนี้ค่ะเรียบร้อยค่ะเรียนเชิญเลยค่ะ15ท่านนะคะมองกล้องทีมงานนะคะแล้วก็กล้องส่วนตัวนะคะขอบคุณค่ะเรียนเชิญเลยค่ะได้ค่ะได้เลยมองกล้องการทีมงานก่อนนะคะแล้วกล้องส่วนตัวด้านนี้ค่ะเรียบร้อยค่ะเรียนเชิญเลยค่ะคุณมี่ค่ะโอเคเดี๋ยวมองกล้องการทีมงานก่อนนะคะเก็บภาพสวยๆได้ที่หน้าเพจ Facebook Slim Concept Thailand และใน IG Slim Concept Thailand นะคะโอเคขอบคุณทั้ง15ท่านแล้วก็ขอบคุณคุณเจมส์จีด้วยโอ้โหต้องบอกเลยว่ามาต่อแถวรอจนถึงนู่นเลยลานจอดรถแต่ว่าแค่15แค่15ตอนนี้เราครบแล้วนะครับใช่หยุดล้วงกระเป๋าเพื่อนได้แล้วครับใช่ครับแหมมุกนี้ก็ยังไม่จบนะคิดว่าจบไปแล้วโอเคเดี๋ยวช่วงนี้เรามาพูดคุยกันต่อดีกว่านะคะต้องบอกเลยนะว่าเป็นประวัติศาสตร์เลยนะสำหรับละครของคุณเนี่ยออนแอร์ติดกัน2เรื่องเลยเรื่องนี้จบต่อด้วยเรื่องนี้นะคะเพราะว่าความฮอตของคุณนั่นเองแล้วก็นางเอกก็คนเดียวกันด้วยนะคะกับเรื่องอะไรนะคะ1ดาฟ้าเดียว1ดาฟ้าเดียวก่อนแล้วก็ที่จบไปเป็นเกมเสน่หาครับนะคะก็หลากหลายท่านก็ติดตามกันตาเปียกตาแฉกเลยทีเดียวนะคะ2เรื่องติดต่อกันเลยคราวนี้เราพูดถึงนะคะผลงานที่กำลังถ่ายอยู่ดีกว่านะคะกับเรื่องอะไรคะอีก1ครั้งตอนนี้ก็กำลังถ่ายมีเรื่องกรงกรรมครับผมที่กำลังจะใกล้ๆที่จะปิดละค่ะแล้วอีกนิดเดียวอึดใจเดียวครับก็คงจะได้เห็นกันสักเร็วๆนี้เร็วๆนี้แล้วกรงกรรมเนี่ยคุณแสดงเป็นอะไรคะผมแสดงโหเล่ายากมากเลยนะจริงเหรอ ใช่คือจริงๆอ่ะละครกรงกรรมเนี่ยเป็นละครชีวิตครับที่เล่าถึงสะท้อนถึงบ้านของคนจีนอันนึงที่มีลูกอยู่ทั้งหมด4คนซึ่งมีอาม่าแล้วก็อาป้านะครับผมแล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยอาม่าก็พยายามที่จะให้ลูกแต่ละคนได้ดีแล้วก็กระชับกระชับกระชับว่าเป็นแนวไหนอย่างนี้คุณแสดงเป็นแนวไหนมันเล่ายาวไปเซิร์ชกันดูแล้วกันครับ เรียกว่าเป็นละครชีวิตที่ดีมากๆเพราะว่าสะท้อนถึงชีวิตของชีวิตจริงๆของคนที่เกิดขึ้นแล้ววัฒนธรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็มีผลลัพธ์ผลดีที่เกิดตามมาครับผมเป็นประมาณนั้นครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องหรออีกหนึ่งเรื่องเนี่ยครับก็เปิดกันเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับพยากรณ์ซ่อนรักครับผมวันนี้ก็เป็นเรื่องใหม่ที่กลับมาเล่นกับป้าแจ๋วครับอ๋อแนวไหนเรื่องนี้พยากรณ์อันนี้ก็จะเป็นแนวไหนอ่ะเป็นแนวโรแมนติกคอมเมดี้ครับใช่ก็เรียกว่าดูแบบสนุกครับแล้วก็มีเรื่องแบบให้น่าตื่นเต้นแบบก็สนุกครับต้องบ
อติดตามคือเรื่องนี้เนี่ยโหยากเหมือนกันเนาะแต่ละเรื่องเนี่ยคือมันลึกลับลึกลับอ๋อมันลึกลับมากยังไงก็ต้องรอติดตามเรื่องแรกเกี่ยวกับกรมกรรมนะคะก็เร็วๆนี้กับอีกหนึ่งเรื่องก็ถ่ายทำอยู่ด้วยนะคะรอติดตามเลยผลงานทั้งสองเรื่องนะคะคราวนี้มาถามถึงเรื่องเคล็ดลับดีกว่าเพราะว่าคุณเนี่ยได้ข่าวว่าคือคิวรัดตัวมาเดี๋ยวจะถ่ายละครทั้งสองเรื่องเดี๋ยวจะออกงานอีเวนต์คือจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยไม่ว่างเลยทีเดียวนะคะก็เลยอยากจะถามเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพแล้วก็รูปร่างนิดนึงว่ามีเคล็ดลับอะไรเพราะว่ายังดูหล่อยังดูสดใสไม่โทรมเลยช่วยแชร์พวกเราฟังหน่อยผมยังดูหล่ออยู่ไหมครับโอเคโอเคได้ได้ก็ส่วนใหญ่ก็จะพยายามพักผ่อนให้เพียงพอครับแล้วก็ที่สำคัญคือออกกำลังกายสม่ำเสมอเนี่ยผมยังชวนทุกคนแบบไปวิ่งด้วยกันเลยอะไรเงี้ยครับเพื่อให้แบบร่างกายฟิตปึงปังใช่ไหมส่วนใหญ่นั่งรถตามครับขอบคุณมากคุณวิ่งแฟนคลับว่างรถตามใช่ครับผมยอดเยี่ยมเลยยอดเยี่ยมมากอะไรเรื่องของการเลือกรับประทานอาหารเรามีวิธีการเลือกรับประทานอย่างไรบ้างถึงหุ่นดีแบบนี้ก็เราก็เลือกรับประทานทุกอย่างเลยเหรอเรื่องนี้หนึ่งเรื่องนี้หนึ่งเราก็พยายามเลือกทานในสิ่งที่มันดีๆครับแล้วก็อะไรที่เป็นแบบของหวานหรือว่าเป็นไขมันหรือว่าอะไรเงี้ยครับเราก็พยายามกินน้อยแต่พอให้หายอยากพอแล้วก็พยายามเลี่ยงๆได้ก็เลี่ยงๆครับประมาณนั้นเลยก็วิธีการออกกำลังกายด้วยแล้วก็การเลือกรับประทานอาหารด้วยอย่างนี้เชื่อว่าทุกท่านเนี่ยก็ต้องมีโหมดของความขยันแล้วก็โหมดของความอยากสบายคุณอยากสบายมากๆแล้วก็ได้รูปร่างเนี้ยอยากสิครับอยากใช่ไหมโอ้โหอยากนอนเฉยๆแล้วแบบว่ารูปร่างดีอะไรเงี้ยต้องที่นี่เลยใช่ครับผมใช่ค่ะเราก็มีนวัตกรรมมากมายนะครับที่สามารถที่จะดูแลรูปร่างคุณให้คุณมีทั้งสุขภาพที่ดีแล้วก็มีร่างกายที่แข็งแรงนะครับต่อด้วยอย่างนี้ค่ะนะคะก็มานอนสบายๆเหมือนที่คุณเจมจิบอกเลยนะเหมือนการนอนทำสปานึกแบบนั้นเลยค่ะแต่ว่าสปาในรูปแบบสลิมคอนเซ็ปต์นอกจากจะช่วยให้ความผ่อนคลายความสบายแล้วยังช่วยในเรื่องของรูปร่างทุกสัดส่วนรวมไปถึงสุขภาพค่ะจากภายในสู่ภายนอกแล้วก็เรื่องของผิวพรรณด้วยก็ถ้าอยากอยู่ในโหมดของความสบายก็แนะนำที่นี่เพราะว่าเรามีนวัตกรรมล้ำมากๆแล้วก็มีการนำเข้ามาใหม่ๆเยอะแยะมากเลยเรียกว่ามีทุกอย่างครบครับยังไงก็ลองมาปรึกษาก่อนได้ตัวเองอยากลดส่วนไหนหรือว่าอะไรยังไงก็ลองมาถามดูก่อนรับรองว่าติดใจครับใช่แล้วนะคะที่ฉันเชื่อว่าหลากหลายท่านเนี่ยก็อาจจะสงสัยนะคะว่าเฮ้ยมันนอนเฉยๆนอนสบายๆมันได้สุขภาพได้รูปร่างจริงหรอเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาไขข้อข้องใจกันอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เรามาพักเล่นเกมนะคะซึ่งเกมของเราเนี่ยก็เป็นเกมที่มีชื่อว่าค้นหาคนรู้ใจคุณเจมจินั่นเองค่ะแล้วเราก็นะคะมีผู้เข้าแข่งขันของเรารออยู่เรียบร้อยแล้วโอเคเชิญเลยแอบอยู่ข้างหลังนะคะเรียนเชิญเลยค่ะทั้ง5ท่านนะคะ1ท่านครับ1ท่าน2ท่าน3ท่าน4ท่านกระเถิบนิดนึงแล้วก็1 2 3 4 5ท่านสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกท่านนะคะโอ้เป็นคนมารยาทดีมากนะคะอ๋อกินผมเลยกินนี่ครับอ๋อโอเคครับคราวนี้เดี๋ยวเราอธิบายเกมก่อนนะคะทั้ง5ท่านนะคะเกมของเรามีชื่อว่าเกมคนรู้ใจคุณเจมจิโดยเราจะมีคำถาม10ข้อครับผมในนั้นเนี่ย1ข้อเนี่ยจะมี2ข้อย่อยมีช้อยให้เลือกเป็นเสื้อช้อยก็คือคุณต้องเลือกช้อย1หรือช้อย2แล้วก็คือจะให้เลือกว่าคุณเจมจิชอบอะไรมากกว่ากันโดยเราให้คุณเจมจิเนี่ยเลือกไว้หมดแล้วทั้ง10ข้อครับผมเดี๋ยวช่วงท้ายเราจะมาเฉลยกันด้วยว่าใครที่เป็นคนรู้ใจนะคะของคุณนั่นเองครับแล้วก็ข้างล่างถ้าเกิดอยากร่วมสนุกกับเราก็สามารถร่วมสนุกได้นะคะโดยการติ๊กในใจแล้วพอเฉลยเนี่ยก็เฉลยในใจแบบซื่อสัตย์ซื่อสัตย์เรียกว่าเล่นคนเดียวนั่นเองนะครับผมสำหรับคนที่อยู่ข้างล่างนั้นเราก็อธิบายได้เห็นภาพมากดีค่ะเรียกว่าเล่นในใจไปสนุกร่วมกับทุกคนไปด้วยครับโอเคนะคะอย่างนั้นเลยโอเคอ่ะเดี๋ยวเราขออนุญาตเริ่มมีท่านแรกเอาเป็นท่านไหนดีท่านเอาท่านนี้ก่อนแล้วกันท่านแรกเลยอ่ะเดี๋ยวยืนตรงกลางเลยค่ะเนี่ยอ่ะขอไมค์1ตัวเร็วโอเคชื่อเสียงเรียงนามก่อนโอเคแนะนำตัวนิดนึงสวัสดีครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวนะเปิดแล้วฮัลโหลดังอีกโอเคพูดติดปากนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะค่ะชื่อคุณอะไรคะชื่อป๊อปค่ะป๊อปคุณป๊อปนะคะโอเคป๊อปคุณป๊อมป๊อปค่ะป๊อปพีป๊อปนั่นแหละใช่ไหมโอเคคุณป๊อปนะคะป๊อปถูกแล้วไงแรกก็ถูกแล้วเนี่ยเราอะ
ชื่อป๊อปชื่อป๊อปครับคุณป๊อปนะคะคุณป๊อปหาพร้อมนะคะเรามี10ข้อให้เลือกข้อใดข้อหนึ่งนะคะครับโอเคค่ะเราจะเริ่มจากข้อแรกเลยคุณเจมจิชอบทานส้มตำหรือแฮมเบอร์เกอร์มากกว่ากันส้มตำค่ะส้มตำนะคะคุณเจมจิชอบทานน้ำอัดลมหรือนมมากกว่ากันนมค่ะคุณเจมจิชอบทานผักหรือผลไม้มากกว่ากันผลไม้ค่ะคุณเจมจิชอบเป็นคนถ่ายภาพหรือชอบเป็นคนถูกถ่ายมากกว่ากันถ่ายภาพค่ะคุณเจมจิชอบผู้หญิงใส่กระโปรงหรือกางเกงขาสั้นมากกว่ากันกระโปรงค่ะเฮ้ยเดี๋ยวอะไรคะเดี๋ยวโอ้มันตอบยากนะข้อนี้นะเนี่ยเราก็คิดในทางที่ไม่ดีตลอดเลยอ่ะนะคะต่อเลยนะคะขออนุญาตต่อเลยนะคะข้อต่อไปนะคะคุณเจมจิชอบใส่แว่นตากันแดดหรือหมวกมากกว่ากันแว่นตาค่ะอย่าเพิ่งตีกันให้เขาตอบก่อนตอบว่าแว่นตาคุณเจมจิชอบดูหนังหรือฟังเพลงมากกว่ากันฟังเพลงค่ะคุณเจมจิชอบขับรถสปอร์ตหรือรถโฟร์วีลมากกว่ากันสปอร์ตค่ะคุณเจมจิชอบดื่มเครื่องดื่มร้อนหรือเครื่องดื่มเย็นมากกว่ากันเย็นค่ะชอบขับรถชมวิวภูเขาหรือนั่งเรือชมทะเลมากกว่ากันทะเลค่ะให้เขาตอบสินี่โอ้โหข้างๆบ้านนี่ดูแบบว่าคึกคักมากเลยนะคึกคักมากกับเกมนี้ข้างๆบ้านดูมีคืออยากมีส่วนร่วมมากเลยครับอย่างนี้ข้างล่างเนี่ยคุณเซนซี่อย่างนี้ข้างล่างเอาไว้ในใจนะจะได้ไม่บอกเฉลยข้างบนใช่แต่ว่าตอนนี้ครับข้างบนเอาไว้ในใจข้างล่างตอบเลยตอนนี้ที่เป็นอยู่โอเคนะคะขอเชิญมาด้วยค่ะท่านแรกของเราเดี๋ยวขออนุญาตเรียงเลยแล้วกันเนาะท่านที่สองเรามาเลยค่ะชื่อพี่อะไรนะครับชื่อเอค่ะพี่เอพร้อมนะคะหนูจะถามด้วยความรวดเร็วเลยนะคะโอเคค่ะเริ่มเลยค่ะคุณเจมส์จิชอบทานส้มตำหรือแฮมเบอร์เกอร์มากกว่ากันส้มตำชอบดื่มน้ำอัดลมหรือนมมากกว่ากันนมค่ะชอบทานผักหรือผลไม้มากกว่ากันผลไม้ค่ะชอบเป็นคนถ่ายภาพหรือชอบเป็นคนถูกถ่ายมากกว่ากันถ่ายภาพค่ะชอบผู้หญิงใส่กระโปรงหรือกางเกงขาสั้นมากกว่ากันกระโปรงค่ะชอบใส่แว่นตากันแดดหรือหมวกมากกว่ากันแว่นตากันแดดค่ะชอบดูหนังหรือฟังเพลงมากกว่ากันฟังเพลงค่ะชอบขับรถสปอร์ตหรือรถโฟร์วีลมากกว่ากันสปอร์ตค่ะชอบเครื่องดื่มร้อนหรือเครื่องดื่มเย็นมากกว่ากันร้อนค่ะชอบขับรถชมวิวภูเขาหรือนั่งเรือชมวิวทะเลมากกว่ากันชมวิวภูเขาค่ะโอเคขอสิบด้วยค่ะสุดยอดครับเมื่อกี้ผมนึกว่าผมได้ยินว่านั่งเรือชมภูเขาค่ะแรกจริงเหรอพูดอย่างนี้จริงเหรอผมหูเพี้ยนหูเพี้ยนอ่ะสวัสดีครับชื่ออะไรนะครับสวัสดีค่ะชื่อหน่อยค่ะพี่หน่อยพี่หน่อยพร้อมนะคะโอเคถ้าพร้อมแล้วค่ะข้อแรกเลยคุณเจมจิชอบทานส้มตำหรือแฮมเบอร์เกอร์มากกว่ากันส้มตำค่ะชอบดื่มน้ำอัดลมหรือนมมากกว่ากันนมค่ะชอบทานผักหรือผลไม้มากกว่ากันผลไม้ชอบเป็นคนถ่ายภาพหรือชอบเป็นคนถูกถ่ายมากกว่ากันถ่ายภาพค่ะชอบผู้หญิงใส่กระโปรงหรือขาสั้นมากกว่ากันกระโปรงค่ะชอบใส่แว่นกันแดดหรือหมวกมากกว่ากันแว่นกันแดดค่ะชอบดูหนังหรือฟังเพลงมากกว่ากันฟังเพลงชอบขับรถสปอร์ตหรือว่ารถโฟร์วีลมากกว่ากันรถสปอร์ตค่ะชอบเครื่องดื่มร้อนหรือเครื่องดื่มเย็นมากกว่ากันร้อนค่ะชอบขับรถชมวิวภูเขาหรือนั่งเรือชมวิวทะเลมากกว่ากันชอบขับรถชมวิวภูเขาค่ะโอเคขอเสียบมือด้วยค่ะชอบขับรถชมวิวภูเขาครับผมไกลๆไกลๆอาเชิญเลยค่ะสวัสดีครับท่านอีสานสวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะชื่อมิงค่ะพี่มิงคุณมิงพี่มิงพร้อมนะคะครับคิดว่าเราจะได้สักกี่ข้อ10ข้อเนี่ยไม่แน่ใจโอเคถ้าพร้อมเราเริ่มเลยนะคะชอบทานส้มตำหรือแฮมเบอร์เกอร์มากกว่ากันส้มตำค่ะคุณเจมส์จิชอบดื่มน้ำอัดลมหรือนมมากกว่ากันนมค่ะชอบทานผักหรือผลไม้มากกว่ากันผลไม้ค่ะชอบเป็นคนถ่ายภาพหรือชอบเป็นคนถูกถ่ายมากกว่ากันถ่ายภาพค่ะชอบผู้หญิงใส่กระโปรงหรือขาสั้นมากกว่ากันกระโปรงค่ะชอบใส่แว่นกันแดดหรือหมวกมากกว่ากันแว่นกันแดดค่ะชอบดูหนังหรือฟังเพลงมากกว่ากันฟังเพลงค่ะชอบขับรถสปอร์ตหรือรถโฟร์วีลมากกว่ากันสปอร์ตค่ะชอบเครื่องดื่มร้อนหรือเครื่องดื่มเย็นมากกว่ากันร้อนค่ะชอบขับรถชมวิวภูเขาหรือนั่งเรือชมวิวทะเลมากกว่ากันชมวิวดูภูเขาค่ะผมชมวิวภูเขาโอเคเรียบร้อยขอเสียบมือภูเขาครับด้วยนะคะอ่ะท่านสุดท้ายของเราชื่ออะไรครับปอเปียค่ะปอเปียคือเราชอบกินใช่ไหมไม่ใช่อ๋อไม่ใช่เหรอโทษหยอกคุณปอเปียพร้อมนะคะพร้อมถ้าพร้อมแล้วขออนุญาตอะไรอ่ะหยอกพอแล้วต่อหยอกมีอะไรที่ฉันไม่รู้คะ
บอกได้นะคะกระซิบได้ต่อเลยแล้วกันเนาะโอเคนะคะคุณเจมส์จีชอบทานส้มตำหรือแฮมเบอร์เกอร์มากกว่ากันส้มตำค่ะชอบดื่มน้ำอัดลมหรือนมมากกว่ากันนมค่ะชอบทานผักหรือผลไม้มากกว่ากันผลไม้ค่ะชอบเป็นคนถ่ายหรือถูกถ่ายมากกว่ากันคนถ่ายค่ะชอบผู้หญิงใส่กระโปรงหรือขาสั้นมากกว่ากันกระโปรงค่ะชอบใส่แว่นกันแดดหรือหมวกมากกว่ากันแว่นกันแดดชอบดูหนังหรือฟังเพลงมากกว่ากันฟังเพลงชอบขับรถสปอร์ตรถ4 wheel มากกว่ากันสปอร์ตค่ะชอบเครื่องดื่มร้อนหรือเครื่องดื่มเย็นมากกว่ากันร้อนค่ะชอบขับรถชมวิวภูเขาหรือนั่งเรือชมวิวทะเลมากกว่ากันนั่งเรือชมวิวทะเลกันโอเคเรียบร้อยขอเชิญมาด้วยค่ะเย้ครบแล้วสุดยอดครับคราวนี้เราจะมาดูเฉลยครับผมนะคะว่าคุณเจมจิเนี่ยนะคะชอบอะไรมากกว่ากันนะคะแล้วก็ข้างล่างฟังเฉลยแล้วนะคะติ๊กเครื่องหมายถูกในใจไปก็ได้นะคะจะได้รู้ว่าเป็นคนรู้ใจของคุณเจมจิหรือเปล่าครับผมอ่ะขอเฉลยข้อแรกเลยชอบทานส้มตำหรือแฮมเบอร์เกอร์ส้มตำครับส้มตำคือเห็นหน้าผมฝรั่งอย่างนี้ข้ามไปทำไมอ่ะก็มันอร่อยดีคือชอบอะไรที่มันแบบเมนูพิเศษอ่ะส้มตำอ่ะคือผมเป็นคนกินเผ็ดได้ไม่มากครับก็เลยกินส้มตำไทยพริกแบบ1เม็ด2เม็ดอะไรเงี้ยอ๋อชอบทานส้มตำไทยใช่แล้วกินกับข้าวเหนียวนะโหดีอ่ะต่อครับผมอ่ะนะคะข้อต่อไปเลยดีกว่านะคะชอบดื่มน้ำอัดลมหรือนมมากกว่ากันโอ้ยชอบนมเอ้ยชอบดื่มนมมากครับดื่มนมโจทย์มันมาโจทย์ชอบดื่มนมมากครับชอบดื่มนมเป็นคนดูแลสุขภาพเต้ตัวสูงใช่ไหมถึงว่าตัวสูงมีแคลเซียมเยอะชอบดื่มนมนี่เองนะคะอ่ะข้อต่อไปค่ะชอบทานผักหรือผลไม้ชอบทานผลไม้ครับผลไม้มีชอบอะไรพิเศษปะผลไม้อะไรอย่างเงี้ยเผื่อว่าแฟนคลับเขาบอกว่าได้ยินครั้งหน้าจะได้ซื้อมาฝากอะไรอย่างเงี้ยทุเรียนดีมากชอบครับชอบอันดับหนึ่งทุเรียนใช่ครับใช่คราวหน้าแฟนคลับซื้อมาเลยนะคะซื้อมาฝากดิฉันด้วยค่ะครับอะไรนะคะหมดฤดูกาลแล้วกำลังแพงพอดีเลยกำลังหากินยากพอดีเลยกำลังหากินยากพอดีเข้าทางเลยทีเดียวครับผมนะคะอ่ะข้อถัดไปค่ะชอบเป็นคนถ่ายภาพหรือว่าชอบเป็นคนถูกถ่ายเป็นคนถ่ายภาพครับชอบเป็นคนถ่ายภาพแสดงว่าเล่นกล้องด้วยใช่ครับคุณเล่นกล้องฟิล์มหรือว่าดิจิตอลอ่ะเล่นทั้งหมดเลยครับแสดงว่าที่บ้านก็มีเยอะเหมือนกันสะสมไหมคะเยอะครับเยอะครับแต่ว่าไม่ได้ถ่ายเลยก็พยายามถ่ายทุกตัวครับโอเคนะคะชอบเป็นคนถ่ายภาพนะคะอ่ะข้อต่อไปค่ะชอบผู้หญิงใส่กระโปรงหรือขาสั้นไอ้ทำไมชอบผู้หญิงใส่กระโปรงใส่กระโปรงไม่คือมันต้องแยกไงระหว่างเราชอบกับชอบดูงี้เหรอ ไม่ได้ไม่ใช่อันนี้ไม่ต้องอธิบายต่อเขาก็ไม่มีนะเราชอบแต่กระโปรงแบบดูแบบเรียบร้อยดีนะต้องกระโปรงยาวๆใช่ไหมกระโปรงสั้นไม่ชอบโอ้แบบถึงเข่าเลยถึงข้อเลยถึงข้อเลยครั้งหน้ามาแฟนคลับนัดกันใส่กระโปรงยาวมาเลยทีเดียวครับลากพื้นกันเลยโอเคนะคะข้อถัดไปค่ะชอบใส่แว่นกันแดดหรือว่าหมวกมากกว่ากันค่ะหมวกครับแสดงว่าเฮ้ยพี่คิดอะไรกับผมมั้ยเนี่ยเฮ้ยทีมงานทีมงานครับนะคะครับครับผมชอบใส่หมวกสะสมหมวกด้วยใช่ไหมส่วนใหญ่จะเป็นแฟนคลับให้ครับพอดีว่าแบบผมมันค่อนข้างแป้คือต้องใส่หมวกใช่ไหมเป็นเหตุผลผมไม่ค่อยได้เซตอันนี้ดีกว่าแล้วเราก็เลยแบบชอบมันง่ายดีด้วยชอบใส่หมวกใช่ครับมันสบายดีด้วยโอเคอ่ะข้อถัดไปเลยดีกว่าชอบดูหนังหรือว่าฟังเพลงมากกว่ากันคะโอ้โหนี่ยากนะแต่ว่าผมชอบฟังเพลงครับชอบฟังเพลงคือดูหนังก็ชอบแต่ว่ามันต้องหามันต้องหาเวลาแต่ว่าฟังเพลงเนี่ยคือฟังเป็นชีวิตประจำวันครับผมโอ้ถึงว่านะคะร้องเพลงเพราะด้วยนะคะข้ามไปโทษพี่โอเคไม่น่ากวนเยอะเลยวันนี้ขอโทษครับอ่ะข้อถัดไปค่ะนะคะชอบขับรถสปอร์ตหรือว่า4 wheel ทำไมไม่เห็นมีแบบมอไซค์อะไรอย่างเงี้ยทำไมชอบมอไซค์มากที่สุดเนาะครั้งหน้าเดี๋ยวจดแต้มไว้นะเอาเป็น
ได้ครับสปอร์ตได้แม้ถ้าเป็นคิดเยอะที่ไหนได้ตัวเองเลือกไว้แล้วครับผมครับชอบขอรถสปอร์ตนั่นเองนะคะอ่ะข้อต่อไปค่ะนะคะชอบดื่มเครื่องดื่มร้อนหรือเครื่องดื่มเย็นเย็นครับเย็นเป็นหนุ่มฮอตต้องดื่มเย็นแบบอ๋อเป็นหนุ่มฮอตต้องหยิบเครื่องดื่มเย็นไปจับกระหายดับความร้อนในตัวอากาศมันร้อนครับอากาศมันร้อนชอบดื่มน้ำอะไรเป็นพิเศษไหมคะน้ำเปล่าน้ำเปล่าน้ำเปล่าเย็นๆนี่ก็พอแล้วน้ำอารมณ์เนี่ยไม่ต้องไม่ชอบครับผมมีบ้างนิดหน่อยมีบ้างนิดหน่อยไม่ค่อยเท่าไหร่ครับเออนะคะอ่ะข้อถัดไปเลยดีกว่าค่ะนะคะชอบขับรถชมวิวภูเขาหรือนั่งเรือชมวิวทะเลเออนั่นก็คือคำตอบทะเลครับทะเลแสดงว่าเป็นคนชอบเที่ยวทะเลใช่ไหมคะใช่คือมันมีความฝังใจตั้งแต่เด็กๆที่คุณพ่อคุณแม่แบบเวลาเทศกาลก็ชอบพาไปเที่ยวทะเลอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เลยชอบมากชอบแต่นั้นเป็นต้นมาที่ไหนก็ได้แต่ว่าขอเป็นทะเลเถอะครับผมนะคะโอเคครบเรียบร้อยแล้วทั้ง10ข้อคราวนี้เราจะมาดูว่านะคะท่านใดที่จะเป็นผู้ชนะเลิศของเรานะคะที่อยู่ข้างบน5ท่านนี่เรามีกรรมการข้างสนามได้จดไปเรียบร้อยแล้วโอเคโหจำที่ตอบกันได้ไหมครับมีคนได้คะแนนสูงๆด้วยโหแต่ว่าอย่าถามข้างล่างคุณเจมส์จีว่าข้างล่างมีใครได้เต็ม10บ้างหุยโหอันนี้ซื่อสัตย์นะเอาแบบที่ซื่อสัตย์ซื่อตรงแบบไม่ผิดศีลเลยเต็ม10ใครเต็ม10ผิดตั้งแต่ข้อเกงขาสั้นแล้วล่ะมองคุณเจมส์จีไปมาได้ยังไงทำไมมองผมอย่างนั้นเนาะครับผมโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาบอกคะแนนเลยดีกว่านะคะว่าแต่ละท่านเนี่ยได้กี่คะแนนกันบ้างนะคะอ่ะสำหรับคนที่1ได้9คะแนนเฮ้ยเอ้ยหมายถึงว่าท่านนี้ใช่ไหมครับใช่9คะแนนคนที่2ได้เกือบเต็ม7คะแนน7ครับคนที่3ได้7คะแนนเอ้ยคนที่4ได้7คะแนนคนสุดท้ายได้8คะแนนค่ะชนะคนแรกเป็นผู้ชนะเลิศค่ะสวัสดีครับโอเคสวัสดีค่ะเลยล่ะยินดีด้วยครับยินดีด้วยเรามีของรางวัลผู้ชนะเลิศด้วยอ่ะเดี๋ยวแจกเลยนะเป็นกิฟต์เซตนะคะอ่ะเดี๋ยวถ่ายภาพก่อนนะคะมองกล้องการทีมงานเนาะที่เหลือก็ได้ของรางวัลกันครบนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะเก็บเป็นโอเคที่เหลือเดี๋ยวเก็บเป็นภาพรวมนะคะคุณเซมจีค่ะยืนตรงกลางให้ดิฉันหน่อยค่ะที่เหลือกระเถิบขึ้นมาเลยค่ะก้าวขึ้นมาคนละ2ก้าวประกอบคุณเซมจีเลยนะคะแล้วก็มองกล้องกลางทีมงานตัวเองขึ้นมาด้วยคนชนะไปไหนลูกถ่ายด้วยจ้านี่ก็เป็นนะคะเกมสนุกสนุกกันนะคะโอ้โหหลายๆท่านก็เป็นคนรู้ใจเนี่ยเลยขอเสียบมือกับทั้ง5ท่านด้วยค่ะเดี๋ยวพักผ่อนด้านล่างก่อนนะคะขอบคุณมากครับโอเคขอบคุณค่ะไม่ต้องเสียใจไปไม่ต้องเสียใจไปคราวหน้ามาแก้ตัวใหม่จะได้เต็ม10ครับผมนะคะส่ง IG คุณเจมจิบ่อยๆครับนะคะเอาล่ะคราวที่เราเนี่ยนะไม่ใช่สิช่วงที่แล้วเราทิ้งท้ายไว้นะคะว่าหลายๆท่านก็อาจจะสงสัยค่ะนะคะว่ามานอนสบายๆเหมือนการนอนทำสปาได้สัดส่วนนะคะได้สุขภาพได้ผิวพรรณจริงหรอเรามีนวัตกรรมที่ช่วยอะไรแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยดีอย่างไรเดี๋ยวช่วงนี้เราจะมาไขข้อข้องใจกันแต่ก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนเลยนะคะว่าตัวผลิตภัณฑ์ของเราติดอันดับท็อป3ของโลกเลยเฮ้ยปรบมือสิครับปรบมือสิคะรออะไรเป็นแบรนด์ที่มีชื่อว่าเวกาจีซึ่งสลิมคอนเซ็ปต์ถือลิขสิทธิ์หนึ่งเดียวในเซาท์อีสต์เอเชียค่ะปรบมือสิคะรออะไรนะคะก็อย่างที่บอกเนี่ยสำหรับท่านใดค่ะที่อาจจะไม่มีเวลาในการออกกำลังกายสลิมคอนเซ็ปต์ของเราก็เป็นตัวช่วยมานอนสบายๆ 1-2 ชั่วโมงก็สามารถมีสุขภาพแล้วก็รูปร่างที่ดีได้แล้วในเรื่องของนวัตกรรมแล้วก็ตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยเราต้องไปถามผู้รู้ลึกรู้จริงเพราะว่าท่านเนี่ยท่านเป็นคนคัดเลือกเองอบรมพนักงานด้วยตัวของท่านเองไปพบกับท่านเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับนะคะท่านประธานของเราคุณปุณณภาเตชะโรจน์กุลค่ะประธานกรรมการบริหารนะคะฝ่ายขายและการตลาดนะคะบริษัทสลิมคอนเซ็ปต์คอร์ปอเรชั่นค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องบอกว่าเราอ่ะวุ่นวายกันมากคืออย่างนี้จริงๆต้องกราบขอประธานว่าทุกท่านมากๆด้วยเพราะว่าในนี้พอดีว่าพื้นที่มันจะเล็กแล้วจะเกิดเหตุชุลมุน
ชุลมุนครับจะต้องขออนุญาตตรวจสอบความเป็นสมาชิกเพราะว่าไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยลูกค้าที่เป็นสมาชิกเองที่นั่งอยู่ด้านในจะโดนเบียดเข้ามายังไงจริงๆต้องขอประทานโทษแฟนคลับทุกท่านด้วยที่มี security คอยกั้นเอาไว้เนาะแต่ว่าจริงๆก็อยากจะให้เข้ามาหมดเลยแต่ถ้าเข้ามาหมดนี่บูธเราแตกแน่นอนเลยค่ะยังไงต้องขอเสียมารยาทที่จะต้องถามหาบัตรสมาชิกไว้ก่อนเพราะว่าตรงนี้เรากันเป็น private zone ให้ลูกค้ายังไงกราบขอประทานโทษเวลาที่นี้ด้วยแล้วก็เดี๋ยวขอไปที่นวัตกรรมคุณจันจิจริงๆเราต้องบอกว่าที่นั่งอยู่ตรงนี้ค่ะขอบพระคุณผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะสมัครในวันนี้แล้วก็ที่กำลังนั่งอยู่ด้านรอบนอกก็จริงๆต้องขอบพระคุณมากๆที่ไว้วางใจให้เราได้ดูแลแล้วก็ให้บริการแต่ว่าต้องบอกว่าลูกค้าไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะว่านวัตกรรมของเราเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องราวของการแค่ดูแลความเป็นสลิมครับแต่ว่าของเราให้มากกว่านั้นก็คือว่าให้เรื่องของการดูแลสุขภาพคือเรียกว่าได้ทั้งรูปร่างแล้วก็ได้สุขภาพด้วยใช่ค่ะภายในภายในภายในถึงกับตอนนี้จริงๆก็บอกว่าเราเริ่มจะแตกลายออกไปแล้วถึงเรื่องของการที่จะมีเป็นคลับที่เป็น Health and Wellness Center ค่ะครับผมสนใจไหมคะสนใจครับสนใจก็คือจริงๆต้องบอกว่าอันนี้น่าจะตอบโจทย์วิวัฒนาการในอนาคตที่จะมีเรื่องราวของการเข้ามาบำบัดแล้วก็เข้ามากระตุ้นป้องกันอันนี้ว่าด้วยเรื่องของสุขภาพล้วนๆเลยซึ่งจริงๆแล้วตอนนี้ของเราเองมีทรีทเมนต์ที่เป็นไฮไลท์ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นแนวนี้อยู่แล้วแต่ว่าเราเองเราต้องการความชัดเจนมากกว่านี้ก็คือว่าให้คนที่เข้ามาในแต่ละคลับความงามของเราเนี่ยได้เข้าไปอย่างถูกต้องแล้วก็ถูกที่ถูกทางเช่นตอนนี้เรามาที่สลิมใช่ไหมคะก็เดี๋ยวจะพูดเรื่องของนวัตกรรมอันหนึ่งที่หลายๆท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้น่าจะได้สมัครไปเป็นเรื่องของการใช้เซลล์บำบัดคุณจันจิตัวนี้เป็นเซลล์บำบัดที่เข้าไปแก้ไขจุดบกพร่องต่างๆอย่างเช่นว่ารูปหน้าของเราอาจจะมีการหย่อนคล้อยไม่กระชับครับหรือผิวที่อาจจะไม่เนียนเรียบหรืออันสุดท้ายเลยก็คือว่าเรื่องปัญหาของริ้วรอยอันนี้เรามีเทสให้บริการอยู่ด้านล่างก็คือว่าเป็นการใช้นวัตกรรมที่เรียกว่าสารอาหารที่ลงลึกเข้าไปในระดับชั้นที่3เลยเห็นไหมคะน่ากลัวนี่เรียกว่ากำลังทำอยู่นี่ใช่ไหมครับใช่ใช่ค่ะก็คือที่กำลังพ่นอยู่เลยนี่แหละครับคุณเป็นคนที่มีแฟนคลับเป็นลูกค้าดิฉันหมดเลยนะคะครับผมต้องบอกว่าแขกผู้มีเกียรติเนี่ยอยู่ในวัยที่แบบดูแลตัวเองผมมีแฟนคลับทุกวัยเลยครับผมแต่ว่าที่แบบลืมไปถ้าวัยรุ่นนะอาจจะอยู่รอบนอกใช่ไหมคะจะชอบเบียดแต่ถ้าวัยที่แบบรักการดูแลตัวเองผมไม่แน่ใจว่าข้างในจะดีใจดีไหมไม่ใช่ค่ะคุณเรียกว่ากำลังจะบอกว่าวัยรุ่นน่ะยังมีความalert ชอบอะไรที่เบียดๆแน่นๆแต่ถ้าวัยนี้ต้องการ exclusive VIP privateต้องขอแบบนั่งสบายไม่เอาเบียร์อันนี้เราไม่ได้พูดของเรื่องของอายุครับผมนี่แต่ว่าแถวหน้านี้นะครับพอเข้ามากับสลิมคอนเซปต์เรียบร้อยเนี่ยจะยืนแถวหลังได้เลยเพราะว่าแบบหน้านี้นี่ก็วัยเดียวกันเลยสุดยอดเลยอันนี้ขอเสียงเกรซสำหรับลูกค้า VIP แถวหน้าหน่อยค่ะโอ้มาเลยค่ะเสียงไม่มีแต่ตบมือดังใช่ไหมคะตบมือดังๆเลยค่ะสุดยอดมากอย่างที่บอกจริงๆแล้วเราเวลคัมทุกเพศทุกวัยแล้วก็อีกอย่างนึงที่สำคัญไปมากกว่านั้นเนี่ยอย่าดูแลแค่เรื่องของการสวยอย่างเดียวถ้าสวยแล้วไม่มีประสิทธิภาพเนี่ยชีวิตจะอยู่ยากโอ้โหหรือว่าถ้าหน้าตาดีแต่ไม่มีประสิทธิภาพเหรอไม่มีประสิทธิภาพตายแล้วใช่ค่ะไม่ใช่ครับผมดิฉันไม่ได้พูดอะไรผิดใช่ไหมคะครับคือว่าอย่างนี้คุณเจมส์เนี่ยจัดอยู่ในนักแสดงที่เรียกได้ว่าท็อปสตาร์ของเมืองไทยแล้วก็อยู่ในเขาเรียกว่าอะไรอ่ะในหมวดของนักแสดงที่ perfect ในเรื่องของมารยาทเรื่องของการดูแลตัวเองเรื่องของหน้าตาเรื่องของรูปร่างโอ้ครับใช่ไหมคะเสื้อเหงื่อตกเลยครับไม่ใช่ไอ้เราบอกก่อนว่าที่เวทีแห่งเนี้ย
เราก็คัดเลือกนักแสดงที่ดูแลตัวเองดังนั้นเนี่ยคือเราอยากได้ที่แบบเยาวชนที่เขาหันมาทำอะไรไหมครับเยาวชนอายุ18ป่ะคะหน้าเด็กไงใช่หน้าผมเพิ่ง18โทษนะคะอายุเท่าไหร่แล้วคะตอนนี้อายุเมื่อกี้คุณปูบอกว่าเพิ่งเรียนจบครับเพิ่งเรียนจบมหาวิทยาลัยก็จบมาสักปี2ปีอะไรครับไม่หมายถึงว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยจะ22อ๋อครับผมประมาณอายุเท่านั้นหรือเปล่าคะประมาณตอนนี้25ครับอ๋อ25แต่ว่าหน้าเด็กเนาะหน้าตาดูไม่ออกจริงๆต้องบอกว่าหน้าคุณจันจิเนี่ยอ่อนกว่าวัยมากจริงๆจริงมั้ยครับจริงๆค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเชิญที่อ่อนกว่าวัยอีกท่านนึงเนี่ยขึ้นมาเทียบเคียงบารมีคุณเจมจิสักนิดนึงได้มั้ยคะท่านเนี้ยเป็นพาร์ทเนอร์ดิฉันเองครับแล้วเขาก็เป็นเหมือนเจ้าของบ้านนะไม่เชิญเขาขึ้นมาไม่ได้เพราะว่าท่านเนี้ยต้องบอกว่าเป็นทั้งเซเลบริตี้ที่ลาวเป็นทั้งคุณพ่อคุณแม่อยู่ในระดับสูงหน่วยข้าราชการที่ลาวแล้วก็ให้เกียรตินะคะมาร่วมลงทุนแฟรนไชส์ซี่กับเราเผื่อว่าคุณเจมจิฟังมาแล้วได้ไอเดียอะไรอย่างนี้เดี๋ยวให้เรียนเชิญนะคะให้คุณเอบีชายเรียนเชิญพาร์ทเนอร์ดิฉันขึ้นมาร่วมพูดคุยในอีกแคมเปญนึงของเราได้ค่ะถ้าอย่างในช่วงนี้ค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับนะคะคุณองค์ทศพรศิวชัยค่ะแฟรนไชส์ซีของเราค่ะสวัสดีครับทำไมเสียงเบาจังเลยคะโอ้ขอเสียงดังๆนิดนึงเจ้าบ้านอ่ะเดี๋ยวในช่วงนี้ให้คุณอุ๋มได้แนะนำตัวแล้วก็ให้ตอบถึงเหตุผลดีกว่าว่าทำไมถึงเลือกมาเป็นแฟรนไชส์ซีสาขาเซ็นทรัลพลาซ่าพระราม2คะได้ครับก็ก่อนอื่นก็ต้องกล่าวคำว่าสบายดีสวัสดีครับก็สวัสดีอย่างคุณอ้อมครับสวัสดีกับถึงคุณเจมส์แล้วก็สวัสดีครับสวัสดีถึงลูกค้าที่น่ารักแล้วก็แฟนคลับของคุณเจมส์ที่น่ารักทุกคนนะครับครับผมก็ผมชื่ออุ๋งครับทศพรศิษย์พระชัยก็เป็นคนลาวครับก็ตอนนี้ก็อายุ25ปีเท่ากันเลยแต่หน้าเด็กเหมือนกันเลยหน้าเด็กเหมือนกันเลยครับผมอันนี้ไม่ปฏิเสธเลยนะคะครับก็เหตุผลที่ผมตัดสินใจมาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวสลิมคอนเซปต์ก็เพราะว่าเริ่มจากคุณแม่ก่อนเลยครับใช่คุณแม่ก็มาเป็นลูกค้าของสลิมคอนเซปต์แล้วทีนี้คุณแม่ผมก่อนที่จะเป็นลูกค้านี่เขารู้สึกว่าเขาจะมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพครับสุขภาพจะมีส่วนเกินบ้างอะไรประมาณนี้แล้วก็ตัดสินใจลองมาใช้บริการที่สลิมคอนเซปต์แล้วเขาก็หลงรักสลิมคอนเซปต์ไปแล้วที่ก็ไปชักชวนผมว่าเฮ้ยทำไมลูกไม่ลองไปเป็นลูกค้าดูใช่ครับแล้วที่ผมก็ลองมาเป็นลูกค้าแล้วผมก็ติดใจการบริการแล้วก็ตัวโปรดักต์ของสลิมคอนเซปต์ครับเพราะว่าเขามีหลายโปรดักต์ที่ตอบโจทย์ตามที่คุณต้องการได้ใช่ขออนุญาตเอ่ย reference ทางคุณแม่กับครอบครัวพอดีทางคุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยเป็นผู้ว่าการแบงก์ชาติลาวจริงๆแล้วต้องบอกว่ามาวันนั้นบินมาเนี่ยตั้งใจมาหาอะไรดูแลตัวเองแล้วก็บังเอิญไม่รู้ว่าดูแลไปยังไงเนาะ3ชั่วโมงคุณเจมจิ3ชั่วโมงเลยครับแม่ซื้อไป 800,000 บาทแต่อันนี้ไม่ได้โกหกใดๆเลยคุณแม่ทำแล้วคุณแม่บอกว่าแฮปปี้สุดๆครับใช่ไหมคะคุณอุ๋งไม่รู้ทราบหรือเปล่าอันนี้ว่าคุณแม่ซื้อไปเท่าไหร่คุณไม่ได้บอกไม่ทราบเพราะแม่ไม่บอกไม่ทราบครับจริงๆอันนี้ทราบวันดีแล้วครับคุณแม่เนี่ยมาซื้อไปเป็นตัว LPGตอนนี้ก็คือเราก็เลยจะมาพูดให้ฟังว่าคุณแม่เนี่ยทำ LPG เป็นนวัตกรรมระดับโลกเป็นตัวที่เรานำเข้าเครื่องมือมาจากฝรั่งเศสจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับแก้ไขอาการที่เขาเรียกว่าเรื่องราวของสุขภาพโดยเฉพาะอันนี้เป็น Health and Wellness เป็นตัวที่แก้อาการ Office Syndrome เคยเป็นไหมคะคุณแม่เป็นโรคนี้มาสักพักแล้วใช่ครับแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับการนอนหลับไม่สนิทด้วยอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็กลับไปก็หลับสนิทเลยใช่ครับเพราะว่าใช้ LPG ครับอ๋อไม่ใช่เสียตังค์ไปแล้วคุณแม่ คุณแม่จับนอนไม่หลับที่ไม่ได้ใช้พอเวลาใช้เงินไปแล้วสบายใจกับบ้านนอนหลับไม่ใช่ใช่ไหมคุณแม่บอกว่าใช้ตังค์เยอะครับกลับไปโอ้ไปลงหลับดีกว่าคุณแม่ไม่ใช่แค่หลับสบายใช่ไหมคะคุณแม่เป็นลมสลบไปโอเคแม่อันนี้ล้อเล่นแต่เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงไม่ได้มีสตอรี่นะไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยเชิญขึ้นมาเป็นพาร์ทเนอร์แล้วแบบ
ต้องมาสร้างเรื่องราวไม่ใช่อันนี้ต้องกราบขอบพระคุณจริงๆเพราะว่าทุกๆครั้งที่คุณแม่มาก็ยังดูแลคอร์สที่ใช้บริการสม่ำเสมอทีนี้เดี๋ยวเราจะให้คุณอุ๋งเนี่ยได้พูดถึงนิดนึงแล้วกันนะว่ามันยากไหมสำหรับที่มาร่วมกันทำบิสเนสอันนี้ครับครับก็ตอนแรกๆก็รู้สึกว่าเพราะผมไม่ถนัดการทำธุรกิจเพราะเป็นธุรกิจชิ้นแรกที่ทำครับก็รู้สึกว่าอาจจะมีบางอย่างที่ยังไม่เข้าใจอะไรประมาณนี้แต่ว่าทำไปสักพักแล้วรู้สึกว่าทางสลิมคอนเซปต์ครับเขามีบุคลากรที่แบบว่ามีการเทรนที่ดีมีประสบการณ์อะไรประมาณนี้เขาก็ช่วยแนะนำผมว่าต้องทำอย่างนี้นะแล้วก็ช่วยแนะนำจุดที่บกพร่องที่ว่าผมไม่สามารถทำได้อย่างนี้ครับก็รู้สึกว่าดีใจมากที่แบบได้เรียนรู้แล้วก็ได้ประสบการณ์ใหม่ในการทำธุรกิจครับถ้าอย่างนั้นในช่วงนี้ให้คุณอุ๋งได้เชิญชวนดีกว่าสำหรับท่านที่อยากจะเลือกมาลงทุนเป็นแฟรนไชส์ของเราต้องทำอย่างไรก็สำหรับคนที่สนใจในการทำธุรกิจหรือว่าเป็นแฟรนไชส์ของทางสลิมคอนเซปต์นะครับก็ไม่ต้องรีบตัดสินใจก็ได้ก็อยากให้มาลองเป็นลูกค้าของใช้การใช้บริการแล้วก็ใช้โปรดักต์ของทางซีคอนเซปต์ก่อนก็ได้ครับเพราะว่าจะได้รู้ว่ามีการบริการมีโปรดักต์อะไรบ้างแล้วตอบโจทย์ได้ยังไงแล้วเราค่อยถ้าสมมุติสนใจจริงๆก็ติดสามารถติดต่อสอบถามทางสลิมคอนเซปต์ได้โดยตรงครับยังไงใครสนใจก็สามารถติดต่อกันได้นะคะนี่ทำงานแค่8เดือนเองแต่ว่ารู้เยอะมากรู้เยอะเลยเพราะว่ามาคลุกคลีตลอดคุณเจมจิสุดยอดเลยครับแต่ก่อนลงไปเดี๋ยวขออนุญาตอธิบายคุณเจมนิดนึงคราวที่เราไม่แน่ใจว่าเราเนี่ยได้พูดรายละเอียดอะของการเฟิร์สวิสิตหรือเปล่าจริงๆหลายท่านจะกลัวเพราะว่าเข้ามาแล้วอะจะมีการสแกนเราไม่ได้สแกนใดๆนะคะเป็นการสแกนสุขภาพโดยรวมตัวเช็คสุขภาพเป็นการเรียกว่าตรวจเบื้องต้นก่อนให้รู้ว่าตัวเองเนี่ยมีอะไรบ้างหรือเป็นอะไรอยู่บ้างครับความรู้ดีเยี่ยมมีข้อบกพร่องอะไรบ้างนะครับอันนี้เป็นครั้งที่2นะคะเนี่ยใช่แค่ครั้งที่2เท่านั้นเองแต่ว่าความรู้อันนี้ศึกษามาก่อนใช่ไหมทำกันบ้านมาใช่ไหมคะโอเคผมอ่านเป็นเล่มเลยครับไม่ถึงขนาดนั้นค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นค่ะก็อันนี้เดี๋ยวหลายท่านยังมีโอกาสที่จะได้มาสแกนอยู่เพราะว่าเราเนี่ยเปิดรับเฉพาะที่บูธกิจกรรมก็จะมีจากวันนี้จนถึงวันที่26ใช่ค่ะก็ฝากให้มาเยี่ยมเยียนที่นี่กันอีก4วันเพราะว่าเราผ่านไปแล้ววันนี้เข้าสู่วันที่3ใช่แล้วนะคะก็สามารถเข้ามาลงทะเบียนตรวจเช็คกันได้ไหนๆคุณอ้อมก็อยู่ตรงนี้แล้วให้ฝากโปรโมชั่นสำหรับวันนี้สักนิดนึงวันที่คุณเจมจิมาวันที่คุณเจมจิทำให้ห้างแตกค่ะโปรโมชั่นมีอะไรคะต้องแบบแตกเลยนะจริงๆเราบอกว่าเราไม่มีอะไรที่มันขายไม่ได้ดีกว่ามันอย่างคุณผู้หญิงท่านนี้มาจากหัวหินก็บอกว่าพี่อยากจะอุดหนุนนะดูอะไรที่แบบพี่ไม่ต้องมาได้ไหมอะไรเงี้ยเราก็แบบว่าได้เลยค่ะก็เดี๋ยวแนะนำเป็นโปรดักที่ดูแลที่บ้านได้อะไรเงี้ยคือจริงๆต้องบอกว่าถ้าอยากจะดูแลตัวเองมันไม่มีข้อจำกัดอยู่แล้วว่าคุณต้องใช้อะไรแต่มันอาจจะมีข้อจำกัดนิดเดียวตรงที่ว่าเรื่องของความสม่ำเสมอถ้าเกิดเป็นการลงคอร์สเพราะว่าถ้าไม่มาสม่ำเสมอก็อาจจะผลลัพธ์ที่ได้ก็อาจจะน้อยยังไงสมัครไปแล้วอยากเรียนเชิญให้เข้ามาใช้บริการด้วยแล้วก็ที่สำคัญการดูแลตัวเองเป็นเรื่องสำคัญมากราคาเริ่มต้นเบาๆของบูธที่นี่ก็คือ 15,000 จนถึงแล้วแต่ลูกค้าจะอยากชำระครับผมแล้วแต่ไม่มีค่ะไม่มีตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป 5,000 บาทเรายินดีร่วมกันเป็นสมาชิกครับผมแต่วันนี้ก็อบอุ่นค่ะคุณเจมจิเพราะว่าทุกท่านเนี่ยเต็มใจที่แบบสมัครเพราะว่าบอกว่าซื้อเลยจะเจอคุณเจมจิตอนนี้ถึงเวลาของลูกค้า VIP ของเราแล้วที่บอกว่ามาเป็นกำลังใจให้คุณเจมจิแล้วก็มาอุดหนุนกับทางสลิมคอนเซปต์ยังไงเดี๋ยวกราบเรียนเชิญขึ้นมาร่วมถ่ายภาพร่วมถ่ายภาพนะคะแล้วก็ขอบพระคุณทุกท่านมาณที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะในช่วงนี้เดี๋ยวให้ท่านประธานนะคะแล้วก็แฟนชายซีของเราไปพักก่อนนะคะขอบคุณค่ะโอ้โหได้ความรู้มากมายเลยนะคะก็ยังไงถ้านายสนใจหรืออาจจะฟังไม่ทันเรื่องของนวัตกรรมด้วยรวมถึงโปรโมชั่นด้วยก็ขอข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ทีมงานได้เพราะต้องบอกคุณเจมส์อย่างนี้ค่ะว่าแพ็กเกจแต่ละคนที่ได้ไม่เหมือนกันนะเพราะว่าอย่างที่บอกไปก็คือว่าจะมีการเรื่องของการสแกนตัวเองก่อนว่าตัวเองเนี่ยมีข้อบกพร่องหรือว่าอยากจะทำอะไรส่วนไหนเป็นพิเศษแล้วก็จะมีแต่ละอันเนี่ยค่อยๆจำแนกไปเพราะว่าเรามีนวัตกรรมที่เยอะมากครับผม
ใช่นะคะก็จะไม่เหมือนกันด้วยยังไงก็เข้ามานะตรวจเช็คกันแล้วก็ขอคำแนะนำกับเจ้าหน้าที่แล้วกันว่าเราสมควรจะใช้นะคะนวัตกรรมตัวใดถึงจะออกมาได้ผลน้องแล้วก็ตรงกับเราเอาละค่ะช่วงนี้ที่ท่านประธานของเราได้ทิ้งไว้นะคะว่าเรามีคุณลูกค้าที่สมัครแพ็กเกจภายในงานนะคะซึ่งจะบอกเลยเราให้แค่16ท่านแต่ว่ามันยาวเกินค่ะ ไปถึง21ท่านแล้วก็ต่อจากนี้ก็คือมีถึง40ท่านเลยแต่ว่าเราต้องขออนุญาตเป็น16ท่านแล้วก็เพิ่มเติมแล้วก็ถ่ายมีถ่ายรูปหมู่ด้วยถ้าอย่างนั้นในช่วงนี้เพื่อไม่การเสียเวลาขออนุญาตท่านแรกเลยนะคะเรียนเชิญท่านแรกของเราเลยค่ะคิว1คิว2คิว3คิว4ต่อแถวรอเลยนะคะเดี๋ยวถ่ายรูปกับกล้องทีมงานส่วนกลางของเรานะคะและช็อตที่2นะคะที่กล้องส่วนตัวนะคะจะได้ทั้งหมด2ช็อตด้วยกันนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเรียนเชิญคิวที่2ของเราเลยเชิญเลยค่ะคิวที่3เปิดกล้องรอคิวที่4เปิดกล้องรอเลยนะคะเดี๋ยวมองกล้องทีมงานให้เราก่อนพี่ค่ะมองกล้องโอเคเดี๋ยวขออนุญาตช่วยถือไหมคะโอเคเอามองกล้องทีมงานก่อนนะคะกล้องกลางทีมงานเลยค่ะแล้วก็กล้องส่วนตัวคุณมิ้งกล้องส่วนตัวก่อนค่ะคุณมิ้งค่ะกล้องส่วนตัวก่อน ลืมเดี๋ยวไม่ได้ช็อตส่วนตัวเราให้ทั้งหมด2ช็อตนะคะคิวที่3มาเลยค่ะคิวที่3มาค่ะคิวที่3เรียนเชิญเลยค่ะโอเคอันนี้เป็นคิวที่แบบ exclusive จริงๆสำหรับคนที่ลูกค้าที่สมัครแพ็คเกจภายในงานได้รับบัตรคิวแบบว่าไม่ต้องรอลุ้นไม่ต้องรอเบียดเลยนะคะได้ถ่ายรูปแบบแน่ๆเลยเรียบร้อยขอบคุณค่ะท่านถัดมาเรียนเชิญเลยค่ะเปิดกล้องนะคะส่งให้เจ้าหน้าที่ทีมงานเลยพี่จ๋าเดี๋ยวกล้องกลางทีมงานให้ก่อนนะคะกล้องส่วนตัวด้านไหนคะกล้องส่วนตัวด้านนี้นะคะเรียบร้อยค่ะเรียนเชิญท่านถัดมาเลยค่ะใครที่ได้รับบัตรคิวแล้วมาต่อแถวรอเลยนะคะกล้องส่วนตัวนะคะขออนุญาตนะคะช่วงนี้เป็นช่วงแบบ exclusive จริงๆค่ะเรียนเชิญท่านถัดมาเลยค่ะนะคะสำหรับคุณลูกค้าที่สมัครแพ็คเกจภายในงานนะคะได้สิทธิ์นะคะแบบแน่นแน่นอนนอนรอนั่งรอกันเลยทีเดียวนะคะขอบคุณค่ะเรียนเชิญเลยค่ะเรียนเชิญเลยค่ะมีขึ้นมารอ19เลยค่ะกล้องส่วนตัวนะคะเรียบร้อยค่ะเรียนเชิญท่านถัดมาเลยค่ะขึ้นมาเลยนะคะเชิญเลยค่ะขึ้นมา19เลยค่ะกล้องส่วนตัวนะคะเรียนเชิญเลยค่ะโอเคเปิดกล้องรอเลยนะคะขอบคุณค่ะโอเคเรียนเชิญเลยค่ะสิทธิ์แบบ exclusive จริงๆนะคะอาถือป้ายให้เราด้วยนะคะต้องขอบคุณนะคะทุกท่านนะคะที่เป็นครอบครัวเดียวกันกับสลิมคอนเสิร์ตของเราไว้วางใจให้เราดูแลกันนะคะบางท่านนะเพิ่งมาสมัครแพ็คเกจเหมือนกันแต่ว่านะคะอาจจะนะคะคิวเต็มก่อนนะคะคิวเต็มก่อนเชิญเลยค่ะคิวเต็มนะคะมาไม่ทันนะคะ16ท่านนะคะไม่เป็นไรเพราะว่าเราจะมีคิวเสริมให้ถ่ายรูปหมู่นะถึงคิวที่21นั่นเองขอบคุณค่ะเรียนเชิญท่านถัดมาเลยค่ะขอบคุณค่ะกล้องส่วนตัวนะคะเก็บภาพได้ที่ใน Facebook และ IG Slim Concept Thailand นะคะเชิญเลยค่ะรอบนะกล้องส่วนตัวนะคะเรียบร้อยค่ะเรียนเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะเ
เชิญเลยค่ะต้องบอกว่าวันนี้โอ้โหคึกคักมากแล้วก็อบอุ่นมากๆเลยนะคะต้องขอบคุณนะคะคุณลูกค้าทุกท่านแล้วก็ที่สำคัญคือขอบคุณแฟนคลับของคุณเจมจิด้วยนะคะโอ้โหนี่มากันเยอะแยะมากมายมากๆเลยนะคะแล้วก็ต้องขอประทานอภัยนะคะในสิ่งที่อาจจะไม่สะดวกนะคะในงานของเราครั้งนี้ด้วยโอเคได้นะคะขอบคุณค่ะเรียนเชิญเลยค่ะขึ้นมารอเลยลูกเชิญเลยจ้ะสุดหรออันนี้ก็ซื้อแพ็กเกจไม่ใช่คุณแม่ซื้อนะคะกล้องส่วนตัวนะจ๊ะโอเคเรียนเชิญเลยค่ะโอเคต้องขออภัยท่านลูกค้านะคะที่เพิ่งสมัครแพ็กเกจแต่ว่ามาไม่ทันคิวของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะเรียนเชิญเลยค่ะเดี๋ยวเราจะรันคิวด้วยความรวดเร็วขอประทานอภัยด้วยนะคะโอเคโอเคสักเดียวพี่ขามองก็สกางก่อนมาใช้ด้วยกันอันนี้คิวเดียวกันนะคะอันนี้มาเลยค่ะขึ้นมาบนเก้าเลยค่ะเพราะว่าเอาป้ายไปพี่เขาเชิญเลยค่ะเรียนเชิญเลยค่ะมองกล้องการทีมงานก่อนนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเรียนเชิญเลยค่ะขออนุญาตรันคิวด้วยความรวดเร็วนะคะช่วงนี้กล้องส่วนตัวเรียบร้อยหรือยังจ๊ะเรียบร้อยขอบคุณค่ะเชิญเลยค่ะ1919เลยค่ะกล้องส่วนตัวนะคะขอบคุณค่ะเรียนเชิญเลยค่ะขออนุญาตรันคิวด้วยความรวดเร็วเลยนะคะกล้องส่วนตัวแป๊บนึงนะคะกล้องแดงก่อนเสร็จแล้วค่ะเรียนเชิญเลยค่ะกล้องส่วนตัวนะคะเรียบร้อยค่ะเรียนเชิญเลยค่ะอันนี้คนละคิวใช่ไหมโอเคก็ส่วนตัวนะคะขอบคุณค่ะเรียนเชิญเลยค่ะสวัสดีครับกล้องการทีมงานก่อนโอ้โหวันนี้นะคะคือคักมากนะคะกล้องส่วนตัวนะคะความจริงเราให้แค่16คิวเนี่ยนะคะบานปลายไปถึง21เลยแล้วก็มีเกิน21จนถึงแบบว่า40 50เลยนะแต่ว่าต้องขอเอาไว้คราวหน้าละกันนะคะคราวนี้ไม่ทันแล้วจริงๆนะคะเรียบร้อยขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่ไม่ได้ขึ้นมาด้วยแล้วก็ขอบคุณคุณเจมจิด้วยนะคะเอาล่ะในช่วงนี้อยากจะให้คุณเจมจิเนี่ยได้อ๋อเชิญเชิญเลยเชิญอ๋อเชิญเลยค่ะนะคะเดี๋ยวกล้องกลางทีมงานก่อนคุณพี่ขากล้องกลางก่อนนะคะกล้องกลางก่อนและกล้องส่วนตัวนะคะเรียบร้อยขอบคุณค่ะโอเคนะช่วงนี้เดี๋ยวขออนุญาตให้คุณเซมจิได้ฝากเชิญชวนสักนิดนึงนะคะให้คุณลูกค้าแล้วก็แฟนคลับเนี่ยหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพแล้วก็รูปร่างกันครับผมก็ยังไงก็ลองมาสอบถามดูได้ครับผมว่าเอามาคุยกับพี่พนักงานก่อนว่าตัวเองอ่ะมีปัญหาอะไรหรือว่าอะไรยังไงมาเขาสแกนร่างกายนิดนึงแล้วก็มาดูว่าอยากทำอะไรก็ลองปรึกษาดูรับรองว่ามีนวัตกรรมเยอะแยะมากมายครับใช่แล้วนะคะและนี่ก็คือนะคะแขกรับเชิญคนพิเศษของเราคุณเจมจีนั่นเองค่ะและในช่วงนี้นะคะท่านประธานของเราค่ะก็มีช่อดอกไม้ที่จะมอบให้เป็นการขอบคุณคุณเจมจีค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านประธานของเราค่ะคุณปุณณภาเตชะรอดกุลค่ะโอเคนะคะและลำดับถัดไปนะคะช่อถัดไปขออนุญาตเรียนเชิญแฟรนไชส์ของเราเลยนะคะแฟรนไชส์นะคะเรียนเชิญเลยค่ะ
ฟรนไชส์ซีนะคะได้ค่ะแล้วก็นะคะคณะผู้บริหารของเรานะคะและนี่ก็คือนะคะผู้บริหารของสลิมคอนเสิร์ตของเราแล้วก็วันนี้ค่ะเรามีเซอร์ไพรส์พิเศษนะคะเป็นวันเกิดย้อนหลังของท่านประธานของเราแล้วก็คุณนุ่นนั่นเองค่ะนะคะช่วยกันร้องเพลงหน่อย Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday Happy birthdayเป็นวันเกิดย้อนหลังนะคะท่านประธานของเรานะคะแล้วก็คุณนุ่นนะคะ Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthdayโอเคเดี๋ยวในช่วงนี้ให้คุณเจมจิได้อวยพรนะคะให้ท่านประธานของเราแล้วก็คุณนุ่นหน่อยค่ะโอ้ครับผมยังไงก็โหพี่ครับเกิดเดียวกันเลยขอมีความสุขมากครับผมขอให้พี่อ้อมทั้งสวยพี่นุ่นก็ทั้งสวยและเก่งอยู่แล้วนะครับผมก็ขอให้มีความสุขมากแค่นั้นเองครับ Happy birthdayHappy birthday to you เป่าเลยค่ะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวให้ฝากผลงานนิดนึงค่ะคุณเจมส์จีค่ะฝากผลงานทิ้งท้ายหน่อยครับผมก็เหลือละครผมนั่นแหละครับผมก็ยังไงก็อย่าลืมฝากติดตามนะครับก็เดี๋ยวรอดูผลงานต่อไปเรื่อยๆนะจ๊ะใช่แล้วก็อย่าเพิ่งไปไหนค่ะเรามีเซอร์ไพรส์วันเกิดอีกหนึ่งวันเกิดค่ะย้อนหลังคุณเจมส์จีค่ะร้องเพลงพร้อมกันค่ะเกิดเดือนนี้ครับเกิดเดือนนี้เกิดวันไหนคะเกิดวันที่19ครับทำไมคนหน้าตาดีเกิดเดือนนี้หมดเลยอันนี้น้องนุ่น20พี่14อันนี้อะไรคะ19สงสัยเราจะได้มาเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วล่ะค่ะโอเคเดี๋ยวพี่วันพอแล้วกันเนาะขอให้คุณเจมจียิ่งหล่อแล้วก็ดังเปรี้ยงยิ่งขึ้นไปแล้วก็ร่ำรวยเจริญรุ่งเรืองเป็นที่รักของทุกท่านไปตลอดแบบนี้อมตะตลอดกาลเหมือนสรพงษ์ชาตรีนะคะขอบคุณค่ะ Happy birthday เดี๋ยวยังเป่าไม่ได้ค่ะยังเป่าไม่ได้อีกเหรอครับทำไมคะคุณเจริญคะเพราะว่าเรามีเซอร์ไพรส์ทับเซอร์ไพรส์ค่ะเซอร์ไพรส์จากแฟนคลับนั่นเองค่ะ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday มีพอบด้วย Happy birthday to youขอบคุณมากครับนี่ก็เป็นตัวแทนแฟนคลับนะคะตัวแทนงั้นเดี๋ยวอย่างนี้ไม่คุณเจมจิขออนุญาตนะคะเพราะว่าคุณเจมจิอาจจะต้องไปอยู่ทางด้านนี้ค่ะแล้วหันหน้าเข้ามาช่างกล้องเชิญด้านนี้นะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปกับแฟนคลับด้วยกันนะคะด้านหลังก็โบกมือเข้ามาขอป้ายไฟขยับมานิดนึงนะคะลูกโป่งเอาลูกโป่งมาแล้วเอาลูกโป่งมาไปทางไหนอาจัดการลูกโป่งโอเคบังหน้าผมพอดีเลยครับผมเอาลูกโป่งไว้ข้างๆก็ได้ค่ะบังไหมเขาลงไป
ครับผมด้านหลังก็ชะโงกขึ้นมานิดนึงนะคะโอเคข้างหน้าเราก้มลงเลยนะคะย่อให้นิดนึงนะคะเห็นลงมาด้วยนะโอเคไปมั้ยไปมั้ยเอาป้ายไฟมานะคะครับผมย่อก่อนย่อก่อนคุณเจมส์จีต้องย่อหน่อยค่ะคุณนุ่นต้องย่อหน่อยคุณอู๋ต้องย่อหน่อยนะคะหนึ่งสองค่ะเฮ้นิดนึงค่ะบอกไม้บอกมือเลยค่ะเอามุมนู้นด้วยไหมคะมุมนู้นด้วยนะคะมุมซ้ายมุมขวาด้วยนะคะโอ้วันนี้นะคะเซอร์ไพรส์ซ้ำเซอร์ไพรส์จริงๆค่ะโอ้โหอบอุ่นมากๆเลยครับผมกลับขึ้นบนเวทีนะคะเดี๋ยวเราให้นะคะตัวแทนแฟนคลับด้วยอวยพรนิดนึงค่ะครับผม Happy birthday to you ขอบพระคุณครับขอเป่าก่อนนะคะขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณตายแล้วเหมือนมางานเบิร์ธเดย์ปาร์ตี้คุณเจมส์จีครับบอกฉันสักคำว่าเธอทำได้อย่างไรอุ้ยตายจะมีแถมด้วยทุกครั้งที่อยู่กับเธอที่จริงนั้นตั้งแต่ที่เรานั้นแรกเจอมีคิดว่าจะรักที่มากมายจะรู้วิธีดูแลคนเดินไหมคะเดินจนฉันอันนี้ก็เป็นวิดีโอค่ะเดี๋ยวผมเคยรักมากเท่าไรก็ยังรักได้อีกไม่รู้ว่าเป็นได้อย่างไรต่างแต่พบกันวันนั้นใจก็รู้ว่าเราจะมีกันวันนี้เธอต้องเต็มสิ่งดีๆให้ทุกวันที่มีกลายเป็นวันที่มีความหมายไม่ใช่แค่วันพรุ่งนี้เราจะพีไม่นานเท่านานสักพีไหนจะมีเธอเธอมีฉันมีกันตลอดไปยิ่งพบเธอยิ่งได้รู้จักยิ่งรักเธอหมดใจรักใคร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 ขอบคุณครับขอบคุณมากครับผมรักรักรักครับครับครับโอเคโอ้โหครับผมโอ้เป็นยังไงบ้างคะความรู้สึกเหงื่อตกเลยครับผมเหงื่อตกหรือว่าน้ำตาตกคะโอ้โหครับเดี๋ยวเราเก็บช็อตอีกหนึ่งช็อตดีไหมคะครับผมได้ครับโอเคเดี๋ยวให้เซลฟี่หนึ่งช็อตนะคะเพราะว่านะคะมีแฟนคลับมีนะคะหัวใจให้ด้วยนะคะโอเคขอแฟนตัวแทนแฟนคลับหน่อยค่ะตัวแทนแฟนคลับมีช่อดอกไม้ที่จะมอบให้นะคะนี่เป็นเซอร์ไพรส์พิเศษจริงๆนะคะโอเคเดี๋ยวถ่ายภาพขึ้นข้างบน19ก็ได้ค่ะคุณมิค่ะตัวแทนแฟนคลับรุ่นแม่นะครับผมขอบคุณมากครับโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวช่วงนี้แฟนให้ตัวแทนแฟนคลับได้อวยพรแป๊บนึงอะไรพูดสิพูดเยอะมากแต่ไม่เคยออกไมค์เนาะดีก็วันนี้นะคะพี่ปูก็อยากจะขอเป็นตัวแทนของแฟนคลับทุกๆคนที่อยู่ที่นี่แล้วก็ที่อาจจะไม่ได้มาในวันนี้แต่ว่าคอยซัพพอร์ตน้องอยู่ตลอดนะคะก็ขอให้เจมมีสุขภาพที่แข็งแรงงานการก็ขอให้ปัง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 ขึ้นไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ขอให้เป็นเด็กที่น่ารักสำหรับแฟนคลับอย่างนี้ตลอดไปค่ะขอบคุณค่ะขอบ
คุณแฟนคลับด้วยค่ะในช่วงนี้ขออนุญาตนะคะช็อตผู้บริหารของเรานะคะได้ถ่ายภาพสักนิดนึงค่ะเดนเซอร์ท่านประธานของเราแฟนชายซีแล้วก็คณะผู้บริหารของเรานะคะคุณจิ๊บคุณแบงค์ด้วยนะคะแล้วก็คุณเจนะคะคุณเมย์ผู้จัดการสาขาในทุกสาขาที่มีติดภารกิจดิฉันเรียนเชิญด้านบนเวทีคุณเป้นะคะเรียนเชิญค่ะนะคะใครที่มีติดภารกิจนะคะเรียนเชิญด้านบนเวทีเลยนะคะเดี๋ยวรอสักครู่นึงขอช็อตนี้ก่อนนะคะโอเคเอาก้าวข้างหน้าให้ดิฉันได้คนละ1ก้าวให้นิดนึงค่ะจะได้เก็บหมดเนาะคุณเมย์อยู่ไหนคะคุณเมย์ผู้จัดการสาขาเซ็นทรัลพลาซ่าพระราม2นี่ก็คือคณะผู้บริหารนะคะของ Slim Concept ของเราที่มอบกิจกรรมพิเศษนะคะแล้วก็โปรโมชั่นพิเศษแล้วก็วันนี้ให้เราได้ใกล้ชิดได้กระทบไหล่กับพระเอกแนวหน้าของเมืองไทยกับคุณเจมส์จิรายุนะคะต้องขอบคุณคณะผู้บริหารของเรามากๆเลยค่ะขอเสียงปรบมือให้กับคณะผู้บริหารของเราด้วยค่ะขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับได้ค่ะก็คือหันโอเคขอรูปหมู่ VIP ให้ดิฉันนิดนึงได้ไหมคะโอเคอันนี้เป็น VIP ของเรานะคะตากล้องมาเลยนะคะขอคุณเจมนั่งด้วยขอคุณเจมนั่งด้วยขอแทรกหน่อยนะคะโอเคล้อมๆกันเข้ามาค่ะซ้อนหน้าได้นะคะซ้อนหน้าได้ได้โอเคตัวเล็กมาข้างหน้าได้ย่อเลยค่ะข้างหน้าย่อเลยนะคะโบกมือหน่อยค่ะน่ารักมากเลยเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากๆเลยนะคะขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณคุณลูกค้าด้วยนะคะเรียบร้อยนะคะโอเคค่ะเรียนเชิญนะคะกลับขึ้นหมดลุกขึ้นไม่ได้แล้วใช่ไหมคะข้างหน้าลุกไม่ได้ครับโอเคนะคะตอนนี้เดี๋ยวขอตัวนะคะสักครู่หนึ่งนะคะครับผมโอเคได้เลยนะคะคุณเซมค่ะเมื่อสักครู่นี้มันสั้นมากเลยสำหรับผลงานฝากให้นะคะย้ำกันอีกสักหนึ่งครั้งสำหรับผลงานค่ะครับผมจริงๆก็เดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะมีงานขึ้นมาเรื่อยๆนะครับงานละครก็น่าจะมีโครงกรรมแล้วก็พยากรณ์สลักที่รู้ๆกันอยู่แล้วแต่ว่าก็จะมีงานที่ผมตั้งใจที่จะทำให้ด้วยนะครับก็รอดูนะจ๊ะจ้าติดตามแน่นอนวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านนะคะที่มาร่วมงานกับเรารวมถึงขอบคุณลูกค้าแล้วก็ขอบคุณคุณเจมส์จีมากๆเลยนะคะขอเสียงกรี๊ดดังให้กับคุณเจมส์จีลายุค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านอีกหนึ่งครั้งนะคะกับกิจกรรมของ Slim Concert ของเรานะคะสิ้นสุดในวันที่26กันยายนค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่บอกว่าสนใจก็เข้ามาปรึกษาสอบถามขอข้อมูลขอคำแนะนำกันได้นะคะก็เดี๋ยวเราจะเจอกันต่อช่วงหน้าพรุ่งนี้ฝากไว้ด้วยเรามีอีกหนึ่งแขกรับเชิญกับคุณเจมานั่นเองค่ะที่ในงานของ Slim Concert รอติดตามกันเนาะโอเคนะคะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักเบรกแป๊บนึงส่งต่อให้กับนะคะเสียงเพลงพอของเราแล้วกันค่ะ